ใช่ไหมก๊อฟเขาให้ฟรีนะแต่ว่าเราต้องหารถไปขนเราก็จ้างรถไปขนขนสักพักหนึ่งตำรวจมาน้ำหนักบรรทุกเกินขนไม่ได้เราบอกเอางี้ครับพี่ผมจะเปลี่ยนเจ้าพี่ช่วยหารถให้ผมหน่อยเขาก็เลยหารถคันเดิมครับขนได้น้ำหนักไม่เกินขนเอามาถมข้างหลังระหว่างที่ถมข้างหลังผู้ปกครองตั้งกล้องไว้ครับรถวิ่งเข้าออกวิ่งเข้าออกตอนกลางวันเนาะคือเด็กขึ้นเรียนแล้วอะขึ้นโพสต์เลยครับนี่คือหอวังปทุมขึ้นโพสต์อย่างนี้นะนี่คือหอวังปทุมลูกผมกำลังเรียนถ้าเกิดอันตรายต่อลูกผมใครจะรับผิดชอบโหดังเลยคราวนี้เปลี่ยนจากรถสิบล้อรถพ่วงกลายเป็นรถหกล้อกว่าจะขนเสร็จโอ้เป็นลมตายแล้วก็บดอัดข้างหลังพอบดอัดข้างหลังเสร็จปุ๊บปูสนามหญ้าทำแปลงเกษตรอ๋อบอกเอ๊มีปัญหาเรื่องนึงแล้วว่าทำยังไงดีทำยังไงดีเนี่ยเรื่องอะไรครับก็แปลงนาข้างหลังแล้วเนี่ยฉีดยาฆ่าแมลงตอนเด็กกินข้าวเด็กกำลังกินข้าวก็ฉีดยาเลยฟ้า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 พวกอะไรครับพี่ครับขอโทษนะครับอ๋อผมไม่รู้หรอกเขาจ้างผมมาฉีดช่วยฉีดเย็นได้ไหมช่วยฉีดเสาร์อาทิตย์โอ้ไม่ได้ยังไม่ทันลมก็พัดเข้าลงอาหารอ้าววันดีคืนดีไถนาตักๆเด็กกำลังสอบโอนเนี่ยต้นพาพี่ไปหาหน่อยสิสุดท้ายแต่ต้นก็เคลียร์ครับเช่าที่เช่าเลยเช่าเลยคราวนี้เช่าเป็นของเราเลยปีละ 5,000 ปลูกข้าวไรเบอรี่ซื้ออะไรนั่นเจี๊ยบซื้อเครื่องสีข้าวเครื่องสีเฮ้ยมีแปลงแล้วมันไม่สวยมันต้องมีร้านกาแฟท่านผอ.บอกเอ๊ะเอาเลยทำชาววังทำสกายวอล์กพอทำสกายวอล์กเสร็จสั่งให้เรืองสุวรรณกับนิวใช่ไหมนิวบอกนิวเพิ่งมาบอกเรืองทำพี่อยากเห็นดอกบัวด้านข้างแล้วมีบันไดเดินมีป่าเรืองก็นิ่งหายไปสองพี่เอครับมันคิดว่าไม่เป็นไรทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ้างมาทำได้ครับพรุ่งนี้ผมให้ดูต้องเป็นบังคับนิวช่วยกันทำเนาะเป็นอีกคนช่วยกันทำสุดท้ายออกมาเป็นสกายวอล์กที่ทุกคนเห็นงานกว่าจะเสร็จครับกว่าจะสวยทุกวันนี้ครับเนี่ยฮะกว่าจะเป็นภาพนี้ครับมันเหนื่อยมากพวกเรามามันพร้อมแล้วครับมันไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้ครับแต่กว่ารุ่นเก่าจะอยู่รุ่นเก่าที่ว่านี้คือย้อนไป2ปีเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไกลเป็นภาพต่อไปนี่คือความสวยงามของเรามาดูผู้ในการท่านแรกของเราท่านผู้การชูนันท์มารุตวงศ์นะครับอยู่โรงเรียนเราตั้งแต่ปีพ.ศ. 237